สวัสดีครับพี่ๆวันนี้อยู่ที่วัดหงนะครับหรือบ้านศรีสาแลดนะครับอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์จะพาไปกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเกี่ยวกับการบูชาศาลกล่าวประมาณว่ามาสาบานที่จะออกไม่กินดื่มแอลกอฮอล์หรือมาสาบานในเรื่องต่างๆจะมีพิธีกรรมพิธีการอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปชมกันวันนี้มาวันออกพรรษาด้วยแข่งกีฬาอบต.ด้วยนะครับเสียงอาจจะดังไปสักนิดนึงและมีงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะไปที่หาพระเจ้าใหญ่เลยที่พระอุโบสถครับตามมาครับถึงไม่มีงานก็คนเยอะอยู่แล้วเนื่องจากบารมีของพระเจ้าใหญ่นั้นแผ่ไพศาลทั่วประเทศไทยจริงๆครับจะมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนพุทธศาสนิกชนมากราบขอพรอยู่เป็นประจำข้าพเจ้าทั้งหลายอันนี้น่าจะเปรี้ยวกว่านะอันนี้พอดีกินบอที่วางทั้งหลายเราแต่ท่านที่ถูกอันนี้อะไรจงรักสังฆทานจะถูกปัจจัยจะตั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาจะทำบุญบูชาดอกไม้กันก่อนที่จะเข้าไปในมัสการนะครับเงินเงินดีขึ้นนะคนเยอะจริงครับวันนี้พระเจ้าใหญ่ก็จะประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังนี้แหละครับนั่นก็จะเป็นบ่อน้ำสำหรับคนที่จะมาดื่มน้ำสาบานนะครับจะเห็นเป็นหม้ออยู่มีความสุขความเจริญนะครับปิดทององค์จำลองด้วยนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านช้างนะครับเป็นปูนปั้นนะครับอายุหลายร้อยปีมีการลงรักปิดทองใหม่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านหน้าที่มีขันธ์ออกมาปิดไว้จะมีรอยพระพุทธบาทสลักอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับถือได้ว่าสิ่งที่เป็นมรดกที่สำคัญที่สุดทางพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นี่คือที่มาของคำว่าศรีสาแลดหรือบ้านหัวแรดนะครับนี่คือพระที่แกะจากนอแรดเป็นพระที่ลักษณะเป็นปางหน้าปกแกะจากนอแรดแท้ๆนะครับอยู่คู่วัดมามากกว่า100หรือ200ปีซึ่งปัจจุบันนี้แรดในประเทศไทยนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีกระดูกแรดที่ชาวบ้านขุดค้นพบอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแต่นี่คือพระที่แกะด้วยนอแรดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแกะด้วยนอแรดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยไม่มีให้ชมที่สวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับมีที่วัดหงส์รัตนารามแห่งนี้เท่านั้นนะครับถือได้ว่าวันนี้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันกับพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดก็มากราบนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธในอีสานเลยก็ว่าได้หรือในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับสังเกตจากผู้คนมากมายและมีผู้มาสาบานนะครับตามตำนานว่าศักดิ์สิทธิ์มากพอสาบานแล้วเขียนคำสาบานแล้วจะดื่มน้ำจะมีบ่อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีคนกำลังสาบานอยู่นะครับนี่คือกระดูกแรดนะครับกระดูกแรดที่มีการขุดพบนะครับเป็นแรดใหญ่ในตำนานว่าอย่างนั้นเลยนะครับก็ได้นำมาเก็บรักษาไว้ด้านหลังของพระเจ้าใหญ่นะครับแต่ส่วนด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระที่แกะสลักจากนอแรดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปที่พามาไหว้พระเจ้าใหญ่วัดหงส์แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมากราบนมัสการท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโอเคครับหากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยสวัสดีครับ